รายการร่วมด้วยช่วยดูน้องพบกับครูสถาพรมุ่งเพียรมั่นประธานคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรังทุกวันเสาร์เวลา 17:00 นถึง 18:00 นพระพุทธศาสนาแสดงความจริงของชีวิตแสดงทางปฏิบัติที่จะให้บรรลุความสุขสูงสุดของชีวิตมีวิธีการสั่งสอนที่ยึดหลักเหตุและผลว่าทุกสิ่งเกิดจากเหตุผู้ใดประกอบเหตุอย่างไรเพียงใดก็ได้ผลอย่างนั้นเพียงนั้นความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระราชทานแก่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2513สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการร่วมด้วยช่วยในน้องครับทางสวทตรัง 91.25 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันเสาร์นะครับหลังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 17:00 นจนถึงเวลา 18:00 นโดยประมาณดำเนินรายการโดยผมครูสถาพรมุ่งเพียรมั่นข้าราชการครูบำนาญโรงเรียนวิเชียรมาตุประธานคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจคุ้มครองเด็กเยาวชนจังหวัดตรังครับช่วงแรกของรายการคือช่วงเสาะหามาเล่านำมาฝากนะครับก็เป็นช่วงของคนดีสีเมืองตรังนะครับวันนี้ผมก็ได้นำคนดีสีเมืองตรังท่านหนึ่งนะครับก็คือศาสตราจารย์ดร.ปริศยินเสนนะครับซึ่งสำเร็จการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีในโครงการครุทายาทสาขาวิชาการประถมศึกษานะครับแต่ก็ได้เลือกเรียนวิชาภาษาเกาหลีเป็นวิชาเลือกเสรีซึ่งในขณะนั้นนะครับยังไม่มีวิชาเกาหลีเป็นวิชาเอกหรือวิชาโทเนื่องจากว่าเป็นภาษาที่คนยังสนใจศึกษาน้อยและเป็นภาษาที่แปลกใหม่หลังจากที่ดร.ปวริศยินเสนจบการศึกษาไปแล้วนะครับก็ได้ไปเป็นครูประถมศึกษาอยู่ที่บ้านเรานะครับที่จังหวัดตรังเป็นเวลา1ปีหลังจากนั้นก็สอบได้ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่สาธารณรัฐเกาหลีโดยเริ่มสอนภาษาเกาหลีที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เมื่อปี2543ครับแล้วก็ได้ลงตำแหน่งดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เมื่อปี2555ครับรองศาสตราจารย์ดร.ปริศยินเสนนะครับกล่าวว่าปัจจุบันนี้หนังสือตำราเรียนภาษาเกาหลีที่ผลิตโดยคนไทยยังมีน้อยส่วนใหญ่จะเป็นภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษจึงได้ผลิตหนังสือเพื่อการเรียนการสอนขึ้นโดยที่ใช้ในการยื่นขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์มีทั้งหมด9เล่มครับประกอบด้วยภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยวภาษาเกาหลีเพื่อการโรงแรมและภาษาเกาหลีเพื่องานเลขานุการซึ่งเป็นภาษาเกาหลีเพื่อประกอบอาชีพซึ่งเป็นตำราที่ช่วยนักศึกษาได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีที่จะสามารถนำไปประกอบอาชีพได้และผลงานตำราศาสตราจารย์ภาษาเกาหลีซึ่งเป็นตำราภาษาแบบเจาะลึกนะครับเฉพาะด้านทางด้านภาษาศาสตร์ซึ่งเป็นเล่มแรกของประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีตำราที่เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีตำรับตำราเกี่ยวกับเกาหลีสังคมเกาหลีตำราสังคมและวัฒนธรรมเกาหลีนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีหนังสือพจนานุกรมไวยากรณ์เกาหลีและพจนานุกรมคำกริยาภาษาเกาหลีและมีงานวิจัยอีก2เรื่องครับคือการใช้ภาษาของเพศหญิงและเพศชายในภาษาเกาหลีโดยการวิเคราะห์จากบทละครเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจการใช้ภาษาของเพศหญิงและเพศชายที่มีบทบาทในสังคมที่แตกต่างกันและงานวิจัยเรื่องภาพลักษณ์ของเกาหลีที่นำเสนอในหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยนะครับรวมผลงานที่ยื่นขอตำแหน่งศาสตราจารย์ทั้งหมด11เรื่องครับสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เมื่อวันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2519เห็นชอบให้นำทูลเกล้าทูลกระหม่อมนะครับเพื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ดร.ปวริศยินเสนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์นะครับซึ่งไม่ได้รับการโปรดเกล้าจะนับเป็นศาสตราจารย์ทางด้านภาษาเกาหลีคนแรกของประเทศไทยนะครับด้วยอายุเพียง39ปีซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้วงการศึกษาภาษาเกาหลีมีความเข้มแข็งขึ้นและนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสงขลาเรียนวิทยาเขตปัตตานีซึ่งเป็นสถานศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสารสอนภาษาเกาหลีครับนี่ก็คือเรื่องราวของคนตรังนะครับลูกแม่แก้วจบจากโรงเรียนวิเชียรมาตุเรียนชั้นม.ต้นจนถึงม.ปลายแล้วก็ไปเรียนที่สงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีแล้วก็ได้ไปเรียนต่อปริญญาโทครับวันนี้เป็นวันที่ครูครับครูสถาพรมุ่งเป็นมั่นในภูมิใจมากที่สุดเลยที่ลูกแม่แก้วคนนี้จากรุ่นน้ำเงินขาวโรงเรียนพระราชทานนามวิเชียรมาตุได้เป็น
ศาสตราจารย์นะครับดร.ปวริศยินเสนนับเป็นความภาคภูมิใจของครูในวิเชียรทั้งมาตุทั้งหมดที่อบรมสั่งสอนมอบจิตวิญญาณความเป็นครูให้กับลูกไม่แก่คนนี้นะครับจนเป็นที่ประจักษ์ของสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครูจึงภูมิใจมากที่สุดที่ลูกศิษย์ทำได้ดีกว่าครูก็คือเป็นอภิชาตสิทธิ์นะครับหรือว่าเป็นสิทธิ์ที่ล้ำหน้าครูครูจึงมีคำหนึ่งที่จะมอบให้กับศาสตราจารย์ดร.ปริศยินเสนว่าสิทธิ์ที่มีงูสิทธิ์ที่มีครูเปรียบเสมือนงูที่มีพิษครับเพราะฉะนั้นขอให้มีความเจริญในการหน้าที่การงานต่อไปนะครับแล้วตอนนี้ก็ได้รับพระมหากรุณาที่คุณนะครับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นศาสตราจารย์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีครับอีกเรื่องนะครับก็เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับเนื่องจากว่าในปีนี้กระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็ทั้งรัฐบาลก็ให้มีการสวดมนต์ข้ามปีนะครับในสถานมีที่คุ้มครองเด็กเยาวชนจังหวัดตรังเราก็มีการสวดมนต์ข้ามปีไปแล้วเมื่อวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2561นะครับซึ่งในวันดังกล่าวก็มีผู้อำนวยการนราศักดิ์ส่งศรีบุญสิทธิ์ผู้อำนวยการสถานพินิจคุ้มครองเด็กเยาวชนจังหวัดตรังนะครับคุณพิรุณใหม่ดำซึ่งเป็นพนักงานพินิจแล้วก็ตัวผมเองนะครับครูสถาพรมุ่งเป็นมั่นข้าราชการครูอำนาจโรงเรียนวิเชียรมาตุประธานคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจคุ้มครองเด็กเยาวชนจังหวัดตรังร่วมทำกิจกรรมเมื่อวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2561นะครับโดยเริ่มสวดในเวลา21นาฬิกาก็ไปเสร็จในเวลาประมาณ22นาฬิกาแล้วหลังจากนั้นผมก็เดินทางไปที่พักสงฆ์ตะเคียนหัวฟ้าครับไปร่วมสวดมนต์ข้ามปีของที่พักสงฆ์ตะเคียนหัวฟ้าโดยพระปลัดชนกพลอิทัชโชโตหัวหน้าที่พักสงฆ์ตะเคียนหัวฟ้าและก็เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอคันตังนะครับจัดเคลื่อนที่พักสงฆ์ตะเคียนหัวฟ้าในวันที่ผมไปคุยกับเด็กนะครับผมก็ได้พูดถึงเรื่องของอานิสงส์การสวดมนต์เพราะว่าเด็กสถาปนิกนี่ก็คือเด็กที่ก้าวพลาดก้าวผิดจังหวะชีวิตเราก็ต้องจำเป็นที่จะต้องให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้ผมก็เลยให้นโยบายไว้หลายอย่างเช่นนโยบายในเรื่องของการนำศาสนาการนำคุณธรรมจริยธรรมนี้เข้ามาสอดแทรกให้เขาเมื่อเขาอยู่ในสถานแรกรับนะครับเพราะว่าในสถาปนิกคุ้มครองเด็กเยาวชนอย่างตรังนั้นจะมีสถานแรกรับแล้วในคืนวันที่31นั้นเราก็ไปสวดมนต์กันบนหอนอนนะครับก็ให้นักเรียนนะผมเรียกนักเรียนแล้วกันเพราะว่าในสถานมิตรคุ้มครองเด็กเยาวชนจังหวัดตรังนั้นเราก็มีการเรียนการสอนนะครับมีการทำกิจกรรมคืนนั้นผมก็ให้นักเรียนของผมเนี่ยแต่งชุดขาวหมดเลยผมผู้อำนวยการก็แต่งชุดขาวแต่ว่าคุณพิรุณใหม่ดำเนี่ยท่านปฏิบัติหน้าที่นะครับเป็นพนักงานพินิจท่านก็แต่งชุดของทางกรมพินิจก็เลยไม่ได้แต่งชุดขาวนะครับวันนั้นเราก็มีการสวดมนต์กันผมประทับใจมากเลยนะครับพอนำเด็กสวดมนต์ตั้งแต่เริ่มอัญชลีวันทาอภิวาสนะครับพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรากราบครั้งที่สองกราบครั้งที่สามหลังจากนั้นเราก็มีการสวดมนต์นะครับสวดมนต์ตามแบบฉบับของกระทรวงวัฒนธรรมเลยนะครับเราใช้เวลาสวดประมาณ1ชั่วโมงหลังจากสวดมนต์เสร็จผมก็ให้มีการนั่งสมาธินะครับนั่งสมาธิประมาณ20นาทีท่านฟังทราบไหมครับเงียบผมนั่งสมาธิในความรู้สึกผมรู้สึกว่าเด็กก็มีความตั้งใจครับเพราะผมบอกเลยว่าลูกๆทุกคนอยู่ที่นี่โชคดีนะปีนี้แล้วก็ปีต่อๆไปก็โชคดีปีนี้โชคดีก็คือได้สวดมนต์ข้ามปีได้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและก็ได้ถวายให้กับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิทยาลัยองค์กรบดินทรเทพยวรังคูลรัชกาลที่10ด้วยเป็นมงคลกับชีวิตการสวดมนต์ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีผมก็บอกว่าอานิสงส์การสวดมนต์นั้นมีอยู่ทั้งหมด15ประการก็บอกเด็กไปผู้ที่สวดมนต์ด้วยความตั้งใจจริงแล้วย่อมได้รับอานิสงส์คือผลความดีมากมายดังต่อไปนี้ในประการที่1ก็คือทำให้สุขภาพดีครับเพราะว่าการสวดมนต์ออกเสียงช่วยให้ปอดทำงานได้ดีเมื่อปอดทำงานได้ดีเลือดลมก็เดินสะดวกเมื่อเลือดลมเดินได้สะดวกร่างกายก็สดชื่นมีความกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงลูกๆเห็นไหมการสวดมนต์ดีแบบนี้ประการที่สองคือทำให้คลายความเครียดครับเพราะว่าเวลาอยู่ในสถานแรกรับหรืออยู่ในสถานพินิจเนี่ยเขามีอิสระเสรีก็จริงอยู่ในกรอบนะครับแต่ว่าเขาไม่มีอิสระเหมือนที่อยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นการที่เราสวดมนต์นั้นก็คือการคลายความเครียด
ขณะสวดมนต์จิตใจก็จดจ่ออยู่กับบทสวดสมองไม่ได้คิดในเรื่องอื่นนะครับที่ทำให้เครียดจึงทำให้มีอารมณ์ผ่อนคลายประการที่3ก็คือเพิ่มพูนศรัทธาในพระรัตนตรัยบทสวดแต่ละบทนั้นก็จะเป็นการระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยเมื่อลูกๆสวดบ่อยๆจิตใจก็ยิ่งแนบแน่นอยู่กับพระรัตนตรัยนะครับคือพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์นอกจากนั้นแล้วในประการที่4ก็คือเกิดขันติบารมีขันติบารมีนี้ก็คือมีความเพิ่มพูนขึ้นขณะสวดต้องใช้ความอดทนครับเพื่อเอาชนะความปวดเมื่อยที่เกิดขึ้นในร่างกายตลอดถึงอารมณ์ฝ่ายต่ำทั้งหลายที่มีความเกลียดคร้านเป็นต้นยิ่งสวดบ่อยๆยิ่งสวดมากๆยิ่งสวดเป็นประจำสม่ำเสมอความอดทนก็จะมีมากขึ้นผมถึงบอกว่าความทุกข์ที่เกินทนจะสอนคนให้เกรียงไกรบอกกับลูกๆไปอย่างนั้นประการที่5คือจิตใจสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิขณะสวดจิตใจจดจ่ออยู่กับบทสวดเมื่อจิตใจจดจ่อกับบทสวดไม่วอกแวกไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่นจึงทำให้จิตใจสงบและเกิดสติมั่นคงประการที่6ก็คือบุญบารมีเพิ่มพูนในขณะที่สวดมนต์จิตใจย่อมปราศจากกิเลสมีความโลภความหลงความโกรธเป็นต้นเมื่อไม่มีความโลภความโกรธความหลงจิตก็จะบริสุทธิ์ครับจึงถือได้ว่าเป็นการเกิดบุญญาบารมีบุญบารมีนี้เมื่อสั่งสมมากขึ้นก็จะเป็นทุนสนับสนุนให้บรรลุผลตามที่เราต้องการบุญทำตอนนี้และเห็นผลในตอนนี้เราอย่าไปหวังเลยว่าทำบุญแล้วเราจะได้ไปในชาติหน้าพบหน้านะครับเราทำดีวันนี้เราก็จะได้ถ้าทุกคนทำความดีไม่นานเราก็ได้ออกจากสถานพินิจไปแล้วเราก็ต้องเป็นเด็กดีเมื่อเด็กดีที่สังคมรอต้อนรับเราอยู่เพราะสโลแกนของเราก็คือการพินิจด้วยรักพิทักษ์ด้วยใจเพื่อคืนเด็กดีสู่สังคมครับในประการที่7ก็คือจิตใจอ่อนโยนมีเมตตาการแผ่เมตตาหลังจากการสวดมนต์เป็นการส่งความปรารถนาดีไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายลดละความเห็นแก่ตัวเป็นอุบายอย่างหนึ่งครับที่กำจัดความโกรธในใจให้เบาบางให้ลดน้อยลงทำให้จิตใจปราศจากความโกรธและมีแต่ความสุขในประการที่8ก็คือเกิดความเป็นสิริมงคลครับการสวดมนต์เป็นการทำความดีไปพร้อมกันทั้งทางกายวาจาใจการทำดีการพูดดีการคิดดีย่อมเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองประการที่9ก็คือเทวดารักษาผู้ที่ประกอบกรรมดีทางกายวาจาใจย่อมเป็นที่รักของเหล่าเทวดาและการที่เราได้แผ่เมตตาให้แก่เทวดานั้นก็ยิ่งจะเป็นที่รักของเทวดามากขึ้นประการที่10ก็คือปัญญาเกิดครับการสวดมนต์พร้อมคำแปลทำให้ได้รู้และเข้าใจถึงความหมายของบทสวดนั้นส่วนใหญ่แล้วเวลาเราสวดมนต์เนี่ยเราจะใช้ภาษาบาลีแต่ถ้าเกิดว่าเราได้มีการสวดมนต์แปลเราจะรู้ซึ้งถึงความหมายของแต่ละบทครับแต่ละบทนั้นมีความหมายมากทีเดียวนะครับในช่วงต่อไปในสัปดาห์ต่อไปเนี่ยผมจะนำบทแปลนะครับของบทสวดมนต์มาคุยให้ฟังว่าแต่ละบทนั้นมีความหมายอย่างไรนะครับในประการที่11ก็คือผิวพรรณผ่องใสมีน้ำมีนวลมีเสน่ห์การสวดมนต์ทำให้จิตใจของผู้สวดสดชื่นเบิกบานแจ่มใสจิตใจที่สดชื่นเบิกบานแจ่มใสย่อมส่งผลให้ถึงผิวพรรณที่ดีครับหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสทำให้ผู้ทุกเห็นนี้มีความรู้สึกเป็นมิตรรักใคร่เอ็นดูพูดง่ายๆว่ายิ่งสวดมนต์มากยิ่งมีเสน่ห์ครับใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็ชมใครเห็นใครก็นิยมชมชอบประการที่12ก็คือศัตรูกลายเป็นมิตรผู้ที่เป็นมิตรก็จะยิ่งรักใคร่เราครับเราเกิดมาบนโลกใบนี้ถ้าเรามีแต่ศัตรูเราไม่มีมิตรเราจะอยู่กันยังไงครับแต่ถ้าเรามีแต่มิตรเราสร้างแต่มิตรเราคบแต่มิตรแล้วเราพยายามทำใจของเรานั้นให้มีความรู้สึกที่ดีต่อกันกับเพื่อนมนุษย์ปัญหาต่างๆไม่เกิดครับโดยเพิ่งยิ่งเด็กเยาวชนที่ชอบใช้ความรุนแรงเด็กเยาวชนที่ชอบใช้อารมณ์นะครับในเรื่องการไปทำร้ายร่างกายเขาบ้างอะไรเขาบ้างเนี่ยเมื่อสวดมนต์บ่อยๆเมื่อรู้จักการให้อภัยเมื่อรู้จักการทำศัตรูให้กลายเป็นมิตรนั้นปัญหาไม่เกิดเลยครับเขาจะไม่ทำความผิดอีกนี่คือการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการแก้ปัญหาที่ต้นทางหรือต้นน้ำไม่ใช่มาแก้ปัญหาตรงกลางทางหรือกลางน้ำหรือปลายน้ำเหมือนที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยได้คิดได้รู้ถึงผลที่เกิดขึ้นข้างหน้าเนี่ยเขาจะไม่ทำครับไม่มีใครนะครับอยากจะไปอยู่ในที่ถูกคุมขังไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเยาวชนก็ตามถ้าอายุเกิน18ปีนี่ก็ไปอยู่เรือนจำไม่มีใครอยากอยู่เรือนจำครับสถานที่คนปฏิเสธมีอยู่3ที่ก็คือ1ศาล2โรงพักและ3โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเราบอกว่าสถานที่ต่างๆนั้นเป็นสถานที่อาคูจรนะลูกๆอย่าไปการที่ลูกๆทำตัวให้ดีทำตัวให้มีคุณค่า
สิ่งเหล่านี้จะเป็นเกราะป้องกันภัยได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นการสวดมนต์ก็จะทำให้เรานั้นมีแต่ความสุขความเจริญครับในประการที่13ก็คือทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงสิ่งที่ไม่ดีต่างๆก็จะไม่ก้ำกลายเข้ามาประการที่14ทำให้ดวงดีครับมีการแก้ไขเคราะห์ร้ายมีการปัดเป่าเสนียดจันไรมีรอยยิ้มเพราะว่าดวงชะตาของคนเรานั้นขึ้นอยู่กับการกระทำครับทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปเขาพูดกันเยอะครับแต่ผมไม่บอกเด็กเสมอผมบอกว่าทำดีคือดีทำชั่วคือชั่วเห็นไหมพอเราทำชั่วเราทำไม่ดีผลที่ตามมาเป็นยังไงเราไปขับรถซิ่งเราไปดื่มน้ำกระท่อมเราไปเสพยาบ้าหรือเราไปทำร้ายร่างกายคนอื่นเนี่ยผลที่ตามมาก็คือเราทำชั่วเราได้ชั่วได้ชั่วจริงๆแล้วเห็นผลตอนนี้ด้วยเราต้องเข้ามาอยู่ในสถานพินิจเราต้องมาอยู่ในความดูแลของสถานแรกรับเพราะฉะนั้นการสวดมนต์ก็เป็นการทำให้เกิดความดีการทำให้เกิดการเปลี่ยนดวงชะตาให้ดีขึ้นได้ด้วยตัวของเด็กเยาวชนเองในประการสุดท้ายครับประการที่15ก็คือครอบครัวและสังคมสงบสุขที่พ่อบ้านแม่บ้านสวดมนต์อยู่เป็นประจำบ้านไหนก็ตามนะครับที่เป็นในสายของคนทำบุญนะครับหรือคนไปวัดเนี่ยก็จะมีแต่ความสุขการสอนบุตรหลานให้รู้จักสวดมนต์ภายในบ้านก็จะมีการทะเลาะเบาะแว้งและการที่ไปสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นก็จะไม่มีแต่ความสงบสุขนะครับคนรอบข้างคนรอบบ้านเพื่อนฝูงมีแต่คนรักใคร่น่าเอ็นดูเป็นที่สุดเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นด้วยนอกจากนั้นนะครับผมก็ยังได้พูดถึงเรื่องของการเข้าใกล้พระพุทธศาสนานำชีวิตเป็นสุขเด็กเหล่านี้ต้องบอกเขาอยู่เรื่อยครับก็เหมือนกับว่าเราเป็นค้อนต้องตอกตาปูให้จมเราตอกหนึ่งครั้งก็คือเราตอกคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปเราใส่ไมโครชิปเข้าไปในตัวเด็กวันที่ผมไปคุยนั้นผมคุยถึงเรื่องโลกธรรม8ครับท่านฟังครับโลกธรรม8นะครับก็คือธรรมดาของโลกเรื่องของโลกธรรมชาติของโลกที่ครอบงำสัตว์ทั้งโลกและสัตว์โลกต้องเป็นไปตามธรรมดามี8ประการครับประกอบด้วยโลกธรรมฝ่ายอิทธาลมก็คือพอใจของมนุษย์เป็นที่รักที่ปรารถนาประการแรกคือลาภครับหมายความว่าได้ประโยชน์ได้ผลประโยชน์ได้มาซึ่งทรัพย์ประการที่2ยศหมายความว่าได้รับฐานานดรสูงขึ้นได้อำนาจเป็นใหญ่เป็นโตประการที่3สรรเสริญก็คือได้ยินได้ฟังคำสรรเสริญคำชมเชยคำยกยอเป็นที่น่าพอใจเพราะฉะนั้นในสถานพินิจที่ผมเลยให้นโยบายว่าให้ใช้กัลยาณมิตรสนทนาให้ใช้ปิยวาจาพูดกันนะครับผมคุณนะครับอย่าไปใช้คำหยาบคำสมัยพ่อขุนรามนี้ไม่ควรใช้เลยแล้วคำที่เราสบถกันคำที่เราด่ากันด่าทอกันนะครับในเรื่องของการขึ้นแม่ลงแม่นี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่าเราทุกคนชอบแต่การฟังคำพูดคนที่ดีๆใช่ไหมครับการพูดดีๆเราก็เลยต้องพูดดีๆกับเด็กเราต้องทำดีให้เด็กดูไม่ทำชั่วให้เด็กเห็นเพราะฉะนั้นสรรเสริญเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาใช่ไหมผมก็ถามเด็กไปประการที่4ก็คือความสุขครับสุขคือความสบายกายสบายใจความเบิกบานบันเทิงเรืองใจต่างๆสำหรับโลกธรรมฝ่ายอนิจจารมณ์ก็คือความไม่พอใจของมนุษย์ไม่เป็นที่ปรารถนาอันแรกก็คือเสื่อมลาภครับมีลาภเสื่อมลาภใช่ไหมครับหมายความว่าเสียไปไม่อาจดำรงอยู่ได้ประการที่2ก็คือเสื่อมยศมียศก็เสื่อมยศได้หมายถึงถูกลดอำนาจความเป็นใหญ่ประการที่3สรรเสริญนะครับก็ตรงกันข้ามกับคำว่านินทาว่าร้ายหมายถึงถูกตำหนิติเตียนว่าไม่ดีถูกติฉินนินทาหรือถูกก้าวร้ายอย่างที่สายแต่ถ้าเราอยู่แบบนี้เรามีสติเราตั้งมั่นอยู่ในหลักธรรมใครว่าเราไม่ได้ยินเข้าหูซ้ายออกหูขวาไปให้เราท่องคาถาอยู่3คำผมสอนเด็กอยู่เสมอว่าอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้ใจเย็นๆนับ1ถึง100 1ถึง100ไม่พอนับ1ถึง 1,000 ปัญหาก็จะไม่เกิดนั่นก็คือการฝึกสติครับและประการที่4ก็คือทุกข์เมื่อกี้ในเรื่องของสุขตอนนี้ตรงข้ามกับสุขก็คือทุกข์ครับคือได้รับความทุกข์เวทนาความทรมานกายทรมานใจลองย้อนกลับไปดูถ้าลูกๆไม่ทำความผิดลูกๆมีความสุขใช่ไหมวันนี้เป็นวันสวดมนต์ข้ามปีถ้าลูกๆอยู่บ้านลูกๆก็ได้ไปสวดมนต์พร้อมกับคุณพ่อคุณแม่ไปสวดมนต์กับคนที่ลูกรักแต่วันนี้ลูกมาอยู่ที่นี่ลูกมีความรู้สึกว่าลูกไม่สบายตัวลูกไม่สบายใจนั่นก็คือลูกมีความทุกข์แล้วใช่ไหมแต่การสวดมนต์ข้ามปีคืนนี้ขอให้บุญกุศลที่ได้รับเนี่ยจงทำให้ลูกนั้นได้พ้นโทษไปเร็วและถ้าใครทำดีนั้นมีรางวัลแน่นอนเรามีกระบวนการในการเลื่อนชั้นนะครับในเรื่องของการเด็กเข้ามาใหม่นี่ก็จะเป็นชั้นหนึ่งเมื่อมีการทำความดีเราก็จะเลื่อนไปเรื่อยเลื่อนไปเรื่อยจนกระทั่งว่าเสนอศาลนะครับอาจจะมีการลดวันต้องโทษอาจจะมีการให้กลับไปเยี่ยมบ้าน
ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่การปรับตัวของเด็กและเยาวชนเองสิ่งเหล่านี้เรามีการเชื่อมโยงกันหมดเลยท่านฟังครับเพราะนั้นก็ได้สรุปว่าโลกธรรม8ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้ไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรเป็นตัวของเราเองไม่มีใครในโลกนี้จะพบแต่ความสมหวังตลอดชีวิตหรือจะพบกับความผิดหวังตลอดชีวิตมันมีความผิดหวังบ้างมีความสมหวังบ้างเป็นธรรมดาผู้มีปัญญาได้รับการศึกษาอบรมอย่างดีแล้วพึงทำใจเอาไว้กลางๆว่ามีคนนินทาก็ต้องมีคนสรรเสริญมีความสุขก็ต้องมีความทุกข์มีลาภก็ต้องมีการเสื่อมลาภมียศก็ต้องมีการเสื่อมยศหากเราหวังอะไรเกินเหตุเกินควรเมื่อเราผิดหวังไม่สมหวังทำให้เรานั้นไม่สบายใจครับเพราะฉะนั้นโลกธรรมทั้ง8คือมีได้ก็เสื่อมได้เป็นของธรรมดาในโลกใบนี้ไม่ว่าสัตว์หรือบุคคลใดก็ตามย่อมหลีกหนีสิ่งเหล่านี้ไม่พ้นเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ลูกๆควรจำไว้นะย่อมหนีสิ่งเหล่านี้ไม่พ้นไปอย่างแน่นอนเพราะเมื่อไม่สมปรารถนาที่ตัวเองคิดไว้จะได้ไม่ต้องมานั่งเสียอกเสียใจรำพึงรำพันตัวเองถึงความไม่สมหวังจะได้ไม่ต้องเป็นทุกข์มากแล้วก็เชื่อมโยงไปนะว่าเมื่อออกไปแล้วนะให้นำหลักคำสอนที่ครูได้พูดให้เราฟังเนี่ยในวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2561นะครับในการสวดมนต์ข้ามปีว่าเมื่อออกไปอยู่ข้างนอกเราเป็นคารวะธรรมนะคารวะธรรมก็คือหลักธรรมของผู้ครองเรือนคำว่าคารวะธรรมก็คือธรรมของผู้ครองเรือนหมายถึงหลักธรรมสำหรับคนธรรมดาสามัญทั่วไปที่เป็นเพศคฤหัสถ์ไม่ใช่สมณเพศมีหลักธรรมย่อยๆที่คุณปฏิบัติดังนี้ครับ1ความจริงใจหรือสัจจะความจริงใจหรือสัจจะนั้นหมายถึงความซื่อสัตย์พูดจริงทำจริงและมีความจริงใจต่อกันประการต่อมานะครับในประการที่2ก็คือการข่มใจหรือธรรมะหมายถึงมีจิตใจหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวง่ายใช้สติปัญญาแก้ปัญหาประการที่3อดทนหรือขันติหมายถึงอดทนเข้มแข็งไม่ย่อท้ออดทนจนกว่าจะสมผลสำเร็จประการที่4เสียสละหรือจาคะหมายถึงการมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละแบ่งปันสิ่งของหรือสิ่งต่างๆเท่าที่จะเสียสละได้เพราะบทสรุปนะครับที่สรุปให้เด็กฟังในคืนวันส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ที่สถานแรกรับผมก็เลยบอกว่าคารวะธรรมเป็นหลักธรรมที่เป็นแนวปฏิบัติสำหรับคนทั่วไปถ้าหากคนแต่ละคนต่างยึดหลักธรรมนี้เป็นแนวปฏิบัติเชื่อว่าสังคมจะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสงบตลอดไปครับและท้ายของการให้ความรู้ทุกครั้งผมก็จะนำกลอนบทนี้ไปคุยกับเด็กว่าเด็กเปรียบดังผ้าขาวรอสีแต้มเปื้อนหรือแจ่มขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่หากสอนด้วยการตั้งกำลังใจเขาจะได้สิ่งสำคัญเชื่อมั่นตนสอนด้วยความก้าวร้าวเอาอำนาจเขาจะขาดอ่อนน้อมไปไร้เหตุผลสอนด้วยการยอมรับนับถือตนเขาจะสนรักคนได้ไม่เกลียดชังสอนด้วยความละอายขายหน้าเพื่อนเขาจะเตือนว่าตนผิดไม่คิดหวังสอนด้วยความมั่นตรงมั่นคงตรงจริงจังเขาจะยังศรัทธาค่าชีวิตสอนด้วยการเยื่อหยันบันสามารถเขาจะขาดระอายคนจนเสียสิทธิ์สอนด้วยการนิยมชื่นชมชิดเขาจะคิดซึ้งคุณค่ากล้าทำจริงสอนด้วยการตำหนิบ่นจู้จี้เขาจะมีนิสัยปากร้ายยิงสอนด้วยการยินยอมพร้อมพึ่งพิงเขาจะยิ่งพอใจในตนเองสอนด้วยความมานะขยันจิตเขาจะติดอดทนเป็นคนเก่งสอนด้วยคุณธรรมจริยธรรมไม่ยำเกรงเขาจะเปล่งความเป็นธรรมล้ำเลิศเอ่ยลูกเห็นไหมว่าโครงการต่างๆในสถาบันนี้ครูกรรมการสุขหลายๆท่านพยายามที่จะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมคุณธรรมตัวหนึ่งก็คือธรรมแต่คุณธรรมอีกตัวที่ครูอยากให้เธอทำก็คือคุณนะต้องทำก็คือคอควายสรุนอนเอนนอนหนูไม่เอกสระอะทอรานสระอามก็คือคุณธรรมคือทุกสิ่งทุกอย่างลูกๆต้องทำเองไม่ใช่ให้ใครมาบอกไม่ใช่ให้ใครมาสั่งเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทำแล้วเนี่ยเราจะมีแต่ความสุขทำแล้วเราจะมีแต่ความสบายใจทำแล้วเราจะมีแต่สิ่งที่ดีๆนะครับเพราะฉะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าสุดประเสริฐแล้วและพยายามนะครับนำคำที่ครูสอนไปใช้เสมอผมพยายามบอกเด็กว่าทันโตเศรษฐโถมนุษย์โสสิบุคคลที่ฝึกฝนตนดีแล้วจะเป็นเลิศในหมู่มนุษย์ฝึกฝนยังไงล่ะครับฝึกฝนกายฝึกฝนวาจาฝึกฝนใจเราต้องเป็นคนสมบูรณ์ให้ได้ไม่มีใครเกิดมาแล้วสมบูรณ์ไปทุกอย่างแต่เรา
จะทำให้ถึงพร้อมได้ด้วยการกระทำของเราการฝึกฝนของเราก็คือการฝึกฝนในเรื่องของกายฝึกฝนเรื่องของใจถ้ากายกับใจเราฝึกฝนได้ดีแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จเพราะนั้นในเรื่องราวที่ได้เข้าไปแก้ไขปัญหาในฐานนี้นะครับผมถือว่าเราเนี่ยต้องทำนะถ้าเกิดเราไม่ทำเนี่ยใครจะทำแล้วมีหลายคนถามว่ากรรมการสงเคราะห์เนี่ยมีเงินเดือนไหมคำว่าสงเคราะห์นะครับไม่มีครับก็เหมือนกับเป็นจิตอาสาก็เหมือนการทำงานของอาสาสมัครครูพฤษนะครับผมเป็นอาสาสมัครครูพฤษกระทรวงยุติธรรมทำงานให้กับสำนักงานครูพฤษจังหวัดตรังก็มีหลายครั้งนะครับที่ไปช่วยเหลือให้คนนั้นไม่ต้องเข้าไปอยู่เรือนจำเราจะใช้มาตรา56ครับคือการใช้เงื่อนไขในการคุมประพฤติแทนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนั้นต้องอยู่ที่ความผิดนะครับอยู่ที่ว่าจำเลยสารภาพหรือว่าเป็นความผิดหนักหนาสาหัสแค่ไหนยกตัวอย่างง่ายๆครับตอนนี้หลังจากที่มีเทศกาล7วันอันตรายนะครับท่านผู้ฟังผมดูสถิติแล้วตายมากขึ้นและตอนนี้รถโดนยึดมากขึ้นสาเหตุมาจากเมาแล้วขับครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนนะครับไม่ดื่มสุราไม่เสพยาเสพติดแล้วอยู่ในศีลในธรรมเนี่ยปัญหาเรื่องของเมาและขับไม่เกิดนะครับเมื่อคืนก่อนนะครับที่ผมไปงานหนึ่งผมภูมิใจมากเลยครับเป็นงานที่เป็นงานมงคลสมรสนะครับของลูกเพื่อนผมปรากฏว่าพ่อเขาเนี่ยทำงานเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาเนี่ยเขาบอกว่างานเลี้ยงของผมเนี่ยอาจารย์ไม่มีเหล้างานเลี้ยงของผมเนี่ยไม่มีการสูบบุหรี่ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะตอนนี้วัดวารามต่างๆนี่ก็มีป้ายห้ามสูบบุหรี่ครับเพราะการสูบบุหรี่นี้ทำให้คนรอบข้างนี้ได้รับควันพิษไปด้วยเพราะว่าเกิดจากบุหรี่มือสองนะครับเพราะนั้นตอนนี้ตามวัดวารามต่างๆก็มีมติคณะสงฆ์แน่ว่าในวัดนั้นไม่มีการสูบบุหรี่ในวัดมันไม่มีการดื่มสุราเวลาไปจัดงานต่างๆผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเราไม่ต้องไปเข้าโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาแต่เรางดเหล้าหรือละเลิกเหล้าในทุกวันไม่ใช่ลดเฉพาะตอนในช่วง3เดือนนะอีกตั้ง9เดือนนี่มันก็มีการกินมีการดื่มกันทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมากมายเลยเพราะฉะนั้นการที่คนเรานั้นฝึกตัวเองการที่คนเรานั้นนำหลักธรรมทางศาสนาไปใช้นี้ผมถือว่าจะฝึกฝนตนเองได้ดีแล้วก็จะเป็นเลือดในหมู่มนุษย์ครับเราไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องมีเงินมีทองมากมายแต่ถ้าเราเป็นคนดีเราอยู่สังคมดีเราก็ดีแน่นอนนะครับท้ายของรายการก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณคุณธวัชอุยสุยประธานสโมสรตรัง FC ซึ่งมีสโลแกนว่าตรัง FC มีมากกว่าคำว่าฟุตบอลนะครับเปิดตลาดนะครับเปิดตลาดขายพืชผลทางการเกษตรที่ตรัง FC สเตเดียมนะครับตรงปลายพานะครับตรงปลายทางหน้าท่ามใต้เนี่ยก็มีกระแสตอบรับดีนะครับบอกว่าประชาชนชาวบ้านนะครับได้นำพืชผลทางการเกษตรนี่มาจำหน่ายประชาชนชาวบ้านเนี่ยได้นำสิ่งของที่เป็นผลผลิตนะครับมาจำหน่ายโดยเพียงยิ่งตอนนี้คุณธวัชอุยสุยนี่ก็ให้คนพิการนะครับให้คนพิการนี่มาเปิดบูธจำหน่ายสินค้าตอนนี้ก็คือมีของสมาคมสตรีพิการจังหวัดตรังนายกสมาคมสตรีพิการจังหวัดตรังก็คือนางสาสุกันดาช่วยรังสีนะครับหรือน้องจุ่มเนี่ยก็นำตะกร้าที่สานจากพลาสติกบ้างนะครับ อุปกรณ์ต่างๆที่ฝึกให้กับคนพิการเนี่ยได้มีการต่อยอดอาชีพผมประทับใจนะครับในเรื่องของการทำงานของนายกสมาคมสตรีพิการจังหวัดตรังแล้วก็ยังเป็นประธานชมรมคนพิการเทศบาลตรังน้องจุ่มนี่ผมรับมาเป็นน้องสาวแล้วผมผูกข้อมือมารับเป็นน้องสาวเพราะว่าน้องจุ่มนี่ไม่ได้พิการจากการกำเนิดมาแต่พิการจากการโดนทำร้ายตอนน้องเขาโตแล้วเพราะนั้นความพิการตรงนี้นี่น้องเขาเลยต้องหวานอมขมกลืนนะแต่น้องก็พยายามที่จะสู้ชีวิตน้องพยายามที่จะเข้าสังคมทุกอย่างเลยทำงานทุกอย่างนะครับไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงไปเยี่ยมบ้านคนพิการอะไรต่างๆนะครับเป็นผู้ประสานเกี่ยวเรื่องกับการหาแพมเพิร์สให้อะไรให้นะครับไปเยี่ยมแล้วก็ไปดูแลผมถือว่าน้องจุ่มนี่ทำงานสังคมสงเคราะห์แล้วก็เป็นอะไรหลายต่อหลายอย่างที่คนดีๆอย่างเรานี่ต้องดูเป็นตัวอย่างนะครับคนดีรายการร่วมด้วยช่วยน้องเราก็ต้องสนับสนุนต้องส่งเสริมนะครับแล้วก็ต้องมีมุม
ให้เขาได้มีโอกาสนะครับถ้ามีโอกาสครั้งหน้าเนี่ยผมคงจะต้องพาน้องเข้ามาจัดรายการอีกเพราะผมเคยพาน้องมาจัดรายการหลายครั้งแล้วย้อนกลับมาถึงตัง F4ครับตัง F4ตอนนี้ที่ทำให้กับเมืองตรังนี่ผมถือว่าเป็นเรื่องของการทำเรื่องโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ก็คือเป็นการทำงานที่ทำงานเชิงธุรกิจแต่ไม่หวังประโยชน์ตอบแทนสูงสุดก็คือคืนกำไรกับสังคมครับคำว่าโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ก็คือการคืนผลกำไรให้กับสังคมเช่นว่ามีการเปิดตลาดนะครับให้เกษตรกรนะครับนำพืชผลทางการเกษตรมาจำหน่ายมีการเปิดพื้นที่ให้คนพิการนะครับได้นำผลผลิตนะครับสินค้าที่คนพิการผลิตได้นี้มาจำหน่ายซึ่งเป็นเรื่องราวที่ดีก็สามารถเชื่อมโยงได้กับหลักของการให้ปลากับการหาปลาซึ่งทฤษฎีนี้ผมพูดอยู่บ่อยครับหลายวิธีอย่างเด็กในสถานพินิจผมก็ให้นโยบายในเรื่องของการให้เครื่องมือไปหาปลาดีกว่าไปให้ปลาโครงการต่างๆนะครับในสถานพินิจเช่นว่าโครงการเกษตรพอเพียงโครงการเกี่ยวเรื่องการทำวิชาชีพเมื่อเด็กออกจากสถานพินิจไปแล้วเนี่ยเขาสามารถที่ไปต่อยอดได้ครับโครงการนวดฝ่าเท้าของครูลุงใจแสงจันทร์ซึ่งเป็นกรรมการสงเคราะห์นี่ไปสอนเด็กนวดเมื่อเด็กออกไปแล้วเด็กไปต่อยอดได้นี่คือการให้ปลาหรือให้เบ็ดครับถ้าให้ปลาก็คือให้เงินไปให้เงินทำกองทุนไปอย่างเดียวเงินกองทุนสงเคราะห์เด็กเยาวชนสำหรับสถานพินิจคุ้มครองเด็กเยาวชนจังหวัดตรังเนี่ยปีนี้หาไม่ได้200,000 กว่าเกือบ300,000เอาใช้ไปให้ไปให้ไปให้ไปแล้วไม่ได้คืนมาเลยหมดแต่ถ้าให้ไปแล้วโครงการนี้ให้ไป 5,000 บาทไปทำต่อยอดไปนวดฝ่าเท้าแล้วเด็กมีรายได้นั่นก็คือคืนกำไรกับเด็กแล้วก็บางครั้งถ้าเกิดว่าจะตัดเปอร์เซ็นต์มาให้สถานพินิจบ้างก็ตัดมาเก็บเข้ากองเก็บเข้าเป็นกองกลางไม่ต้องคืนกองทุนละเป็นกองกลางสถานพินิจสามารถนำตรงนี้ไปใช้เงินตรงนี้ไปใช้อย่างอื่นได้นี่คือการสอนให้เขานี่ไปหาปลาทำเรื่องเกษตรพื้นที่มีในสถานพินิจในสถานแรกรับปลูกทุกอย่างที่กินทุกอย่างที่ปลูกหลังจากปลูกแล้วผลผลิตเยอะส่งโรงครัวแทนที่อาหารไปต้องซื้อเป็นโรงครัวเงินงบประมาณทางราชการก็เอาเงินส่วนนี้กลับเข้ามาในเรื่องการบริหารจัดการแทนที่จะไปซื้อตลาดก็ซื้อจากที่เขาปลูกเนี่ยคือพูดง่ายว่าอัดยายขนมยายเงินมันก็จะมีการหมุนเวียนมันจะเป็นลูปเลยวัฏจักรเลยสอนให้เขาปลูกผักสอนให้เขาทำพืชเศรษฐกิจครัวเรือนสอนให้เขาทำปุ๋ยหมักสอนให้เขาทำน้ำผลไม้สอนให้เขาทำกาแฟอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเราก็ได้โชคดีที่มีมูลนิธิหนึ่งเนี่ยเขาให้เครื่องทำกาแฟมานะครับแล้วเราก็ไปเปิดบูธอยู่เรื่อยเลยอย่างเวลามีงานประชุมสัญจรต่างๆเนี่ยของหน่วยราชการนี้ถ้าสถานพินิจคุ้มครองเด็กเยาวชนจังหวัดตรังนี่ได้มีโอกาสเราก็จะเข้าไปร่วมอยู่ด้วยแล้วเราก็จะพาถึงนี้ออกไปสังคมให้เขาได้ไปใช้ชีวิตให้เขาได้ไปใช้การฝึกอาชีพให้เขาได้ไปฝึกงานจริงเลยเพราะผมเชื่อนะครับว่าในเรื่องของชากาแฟนี่ก็เป็นที่นิยมอยู่เมืองตรังเป็นเมืองนักกินนะครับกินได้ตลอดเพราะฉะนั้นการที่เราทำงานด้านนี้ผมถือว่าเราบูรณาการกันหมดเลยต่าง F4 ก็บูรณาการกับเราได้เราก็บูรณาการกับทางสมาคมสตรีพิการจังหวัดตรังได้บูรณาการกับชมรมคนพิการเทศบาลนครตรังได้ผอ.ดาราศักดิ์สงศรีบุญสิทธิ์นี่ก็พาน้องจุ๋มไปที่สถานพินิจเข้าไปดูเลยเขาพาน้องจุ๋มนี่ไปคุยให้เด็กฟังว่าพี่เองนี่พิการนะพี่ก็ยังดิ้นรนพี่ยังทำงานก็น้องๆเนี่ยเมื่อพ้นโทษไปแล้วน้องๆก็จงนำตัวอย่างที่พี่ทำเนี่ยกับสังคมเนี่ยออกไปนั่นคือการสร้างจิตอาสาการสร้างจิตสำนึกสาธารณะเมื่อเขาเป็นคนดีคิดดีทำดีนี่เขาต้องได้สิ่งที่ดีแน่นอนเราก็พยายามหาคนนี้เข้าไปเพื่อที่จะให้เด็กเยาวชนนั้นได้เรียนรู้ได้ดูเป็นแบบอย่างนะครับได้เป็นไอดอลนะครับเป็นไอดอลเป็นแบบอย่างที่ดีเพราะว่าเด็กเหล่านี้นี่เขาจะมีการซึมซับเขาจะมีการดูแลเป็นอย่างดีในเรื่องของการที่เราต้องเฝ้าระวังเพราะผมเชื่อแน่เหลือเกินว่าถ้าเรามีโครงการเฝ้าระวังป้องกันยับยั้งเด็กเยาวชนไม่กระทำความผิดมันจะไปบูรณาการหมดเลยครับบูรณาการกับโครงการเฝ้าระวังป้องกันยับยั้งไม่ให้เด็กไปติดยาเสพติดโครงการเฝ้าระวังป้องกันยับยั้งไม่ให้เด็กไปมั่วสุมไปก่อคดีอาชญากรรมนี่คือการแก้ปัญหาที่ต้นทางต้นน้ำและเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกจุดครับเพราะฉะนั้นแล้ว
รายการร่วมด้วยช่วยน้องนี่ผมถือว่าเป็นรายการที่เราต้องการที่จะให้ทุกภาคส่วนนะครับได้มีส่วนร่วมกันท้ายของรายการนี่ผมอยากจะให้ทางท่านผู้ฟังทางบ้านนี้ช่วยย้อนกลับนะครับหรือฟีดแบ็กมาว่าท่านอยากให้ผมจัดรายการประเภทไหนแต่ตอนนี้ที่ผมพยายามทำมากที่สุดก็คือผมนำคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยหลักธรรมทางศาสนานี้มากล่อมเกลาเด็กเพราะผมถือว่าวิธีการนี้ก็คือวิธีการอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูหรือที่เรียกว่าโซเชียลไลเซชันการอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูโดยใช้หลักคุณธรรมนี่เป็นการที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแต่เราใส่ในเรื่องความดีไปให้เขาใส่ในเรื่องของการเป็นคนดีมีคุณธรรมมีจริยธรรมขอจะเป็นคนที่ดีตามที่เราต้องการนะครับวันนี้ขอบพระคุณผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังผู้อำนวยการวาสนาวิโดไทยขอบพระคุณฝ่ายเทคนิคนะครับที่ควบคุมเสียงและดูแลการจัดรายการด้วยดีเสมอมาพบกันใหม่ครับกับผมรายการร่วมด้วยช่วยน้องสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกชีวิตจะมีสิทธิ์สุขี
ากยาวลูกใครเมียเขาอย่าเฝ้าทำบัตรสีI'm gonna make you mine.